ัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีภูมิภาคไทย PBS ทีวีจออีสานพบกันเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะค่ะเทศกาลวาเลนไทน์หรือเทศกาลวันแห่งความรักที่จังหวัดขอนแก่นทางภาคอีสานของประเทศไทยดอกไม้ที่คู่รักหนุ่มสาวมอบให้กันในวันวาเลนไทน์ปีนี้บางคนยอมจ่ายเกินกว่าครึ่งหมื่นแต่บางคนก็มีกิจกรรมอื่นที่แตกต่างจากการให้ดอกกุหลาบค่ะจะพากันไปใต้หนูค่ะทำไมถึงจะไปใต้หนูในวันวาเลนไทน์เอ้าก็ไม่ได้ฟังเพลงเหรอเพลงอะไรคนจนคืออ้ายวันวาเลนไทน์ยังไปใต้หนูคนจนคืออ้ายวันวาเลนไทน์ยังไปใต้หนูก็ไปกินข้าวดูหนังเนี่ยค่ะกับคนพิเศษค่ะอยากจะบอกรักใครรักเพื่อนรักพ่อแม่รักแฟนค่ะแล้วจะให้อะไรแฟนในวันวาเลนไทน์ค่ะน่าจะเป็นของขวัญอะไรสักอย่างค่ะที่เขาชอบค่ะจะให้ดอกไม้ไหมให้เป็นสิ่งของที่อยู่ได้นานมากกว่าค่ะทำไมอ่ะผมว่าเขาไม่ถึงไม่ให้ดอกไม้เพราะว่าก็ดอกไม้มันอยู่ได้แป๊บเดียวแต่ถ้าเราซื้อสิ่งของที่เขาใช้เป็นประจำมันก็เหมือนกับว่าเขายังสนใจเราอยู่เขายังแบบคือยังเห็นความสำคัญของเราอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราอยากได้อะไรจากคนรักในวันวาเลนไทน์ก็ไม่อยากได้อะไรมากมายค่ะก็ทั่วไปความรักความจริงใจความซื่อสัตย์เนี่ยมากกว่าค่ะมุมมองวันวาเลนไทน์ของเราเป็นยังไงก็เหมือนกับเราแสดงความรักวันวาเลนไทน์ไม่ใช่ว่าจะแสดงความรักเกี่ยวกับแฟนเนี่ยคือรักพ่อรักแม่รักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะชอบที่จะนั่งสมาธิครับนั่งสมาธิครับผมก็นั่งสมาธิในวันวาเลนไทน์ก็มันก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่เป็นตลกในช่วงนี้แต่ว่ามันเป็นการที่เราจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างครับจากการทำจิตใจให้ใสๆครับอยากได้อะไรจากคนรักอยากได้อะไรคนรักก็ตอนนี้ก็ใกล้สอบแล้วอยากได้กำลังใจแล้วก็ความรักเพื่อที่จะมีพลังในการสอบเป็นดอกไม้ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ก็ดอกกุหลาบสักช่อนึงก็ได้ดีครับผมสำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ส่วนใหญ่ทั่วโลกเขาก็จะมอบดอกกุหลาบเพื่อแสดงออกถึงความรักร้านจำหน่ายดอกไม้ก็ถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการจำหน่ายในแต่ละปีซึ่งมีทั้งดอกไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศและจากปากคลองตลาดส่งมาที่จังหวัดขอนแก่นชิ้นละ 6,000 บาท 6,000 บาทนี่คือมีเป็นดอกกุหลาบอย่างเดียวหรือว่ามีอะไรบ้างกุหลาบอย่างเดียวค่ะก็คือคัดดอกเลยใช้กุหลาบเกรด A อย่างเดียวที่ลูกค้าสั่งประมาณ2ดอกค่ะถ้าอย่างช่อน 6,000 60ดอก60ดอกตกอยู่ที่ดอกละ100ก็ที่แพงที่สุดของทุกปีที่เราทำมาก็ประมาณ 3,000 บาทค่ะก็จะเป็นส่วนมากเน้นเลยคือจะเป็นกุหลาบกุหลาบนอกคอนแลนด์อย่างเงี้ยก็จะมีราคาแพงหน่อยค่ะในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ร้านดอกไม้หลายแห่งเปิดขายทั้งวันทั้งคืนผู้ประกอบการร้านดอกไม้บางแห่งมีบริการส่งถึงบ้านและถ้าหากเป็นลูกค้าที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครขอนแก่นหรือต่างอำเภอก็จะคิดค่าบริการเพิ่มตามระยะทางก็จะได้อยู่ประมาณเกือบ 200,000 ค่ะ 200,000 รายได้ต่อวันเกือบ 200,000 แล้วเวลาเปิดปิดร้านเปิดตั้งแต่วันที่11ไม่ได้ปิดร้านเลยจนถึงคืนวันที่14คือเปิดร้านเที่ยงวันจนเที่ยงคืนเปิดตามเซเว่นส่วนมากคืนวันที่13 14นี่เราจะไม่ปิดเลยค่ะเปิดตลอด24ก็จะเริ่มขายแต่วันที่12ปกติทุกปีใน12นี่ก็จะเริ่มแล้วค่ะออเดอร์ก็จะมีเริ่มเรื่อยๆแล้ว13 14 14ทั้งวันทั้งคืนค่ะเจ้าของร้านจำหน่ายดอกไม้บอกว่าวัยรุ่นที่จังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่สั่งจองล่วงหน้าก่อนถึงเทศกาลวันแห่งความรักแต่สำหรับกลุ่มที่กระเป๋าหนักก็จะสั่งจัดช่อดอกไม้ในแบบพิเศษที่เลือกเองซึ่งเป็นแบบที่แตกต่างไปจากที่ทางร้านจัดไว้ถามว่าวัยรุ่นมีไหมมีค่ะนั่นแหละค่ะเพราะวัยรุ่นมาถึงปุ๊บส่วนมากวัยรุ่นนี่จะมาสั่งไปก่อนนะจะมาออเดอร์ไปตั้งแต่วันที่เนี่ย8 90มาละคือพี่แล้วผมรู้จะรับนะวันที่14อย่างเงี้ยค่ะ
เอาช่อเท่านี้ 2,000 3,000 นี่คือวัยรุ่นสั่งเลยแล้วก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าก็คือถึงเราจะมีแบบให้ดูก็จริงแต่ลูกค้าทุกวันนี้คือทันสมัยเขาจะบินออกมาจากเน็ตเลยนะพี่หนูอยากได้แบบเนี้ยเท่าไหร่หนูก็จ่ายก็จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเป็นดอกไม้ผ้าที่เป็นลักษณะนี้อันนี้คือจัดใส่ใจกันก็จะเป็นคนที่มีอายุนิดนึงเขาจะคิดมากนิดนึงว่าถ้าใช้เป็นดอกไม้สดมันก็จะเหี่ยวทั้งที่ราคาพอกันโอเค 1,000 2,000 ซื้อเท่ากันแต่ว่าก็จะเหี่ยวทิ้งเขาก็อยากได้อย่างนี้ให้ภรรยาบางคนก็คือถึงจะมีลูกมีอะไรแล้วแต่เขาก็ยังมีความรักที่จะให้ภรรยาอยู่ซื้ออย่างนี้ไม่ให้แล้วก็ตั้งโชว์ที่บ้านได้ด้วยอ๋อค่ะเท่าที่แพงที่สุดนี่กี่บาทคะตอนนี้อยู่ที่ร้านอยู่ที่ 2,000 2,000 กว่าบาทเป็นดอกไม้แห้งนะคะประมาณ 2,800ช็อกโกแลตก็กำลังเป็นที่นิยมและราคาแทบจะไม่แตกต่างไปจากช่อดอกไม้ที่เริ่มต้นจากหลักร้อยไปจนถึงหลักพันตามคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยคิดตามจำนวนช็อกโกแลตที่นำมาจัดแต่งหากประดับด้วยวัสดุที่คัดเกรดซึ่งสั่งนำเข้าจากต่างประเทศราคาก็จะสูงขึ้นค่ะอ๋อจะเป็นเฟอร์เรโล่อย่างที่เห็นนะคะเฟอร์เรโล่สมมติลูกค้าก็คืออย่างที่พี่ทำไว้เนี่ยคือ11ลูกความหมายก็คือรักเดียวใจเดียวค่ะ11ลูกแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าจะ11ลูก16ลูก30ลูกบางคนถึง100ลูกก็มีค่ะถ้าเช่าที่แพงที่สุดประมาณเท่าไหร่คะที่ลูกค้าไม่ให้จัดนะคะ99ลูกราคาประมาณ99ลูกประมาณเกือบ 3,000 บาทและในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้นะคะช็อกโกแลตและดอกไม้ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่มอบแทนความรู้สึกที่ดีของผู้ให้และผู้รับที่มีต่อกันค่ะ